สวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับสำหรับทุกอย่างที่ให้ผมมานะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่โอ๊ตให้ผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณน้องๆในออฟฟิศทุกคนนะครับที่คอยช่วยเหลือผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณชาวเน็ตนะครับที่คอยติชมคอยสนับสนุนช่องโค้ดครูเสมอมานะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกสุดท้ายนี้คือผมไม่ได้อยู่ที่ช่องโค้ดครูแล้วครับทุกคนครับที่ผมบอกว่าผมไม่ได้อยู่โค้ดครูแล้วจริงๆแล้วผมอยู่อังกฤษแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้กันเลยครับสำหรับชาวคอนเทนเดอร์ครับผมติดไมค์ติดไมค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากแอปพอลิงค์ค่ะหนูมาจากลังสิตค่ะเมื่อวานบอกกันมาว่าจะมาส่งกันกี่คนนะมาประมาณ10กว่ามาสามไม่ได้ขอดูตัวได้ป่ะได้เชี่ยเมื่อกี้พี่คนนำโทรบอกว่าตอนแรกเช็คอุณหภูมิมาเขาบอกว่าประมาณ 11-20 องศาก็เตรียมเสื้อแขนยาวไปหมดเลยเมื่อกี้เจอคนนำโทรเขาบอกว่าคุณอู๋ครับที่นู่นอาจจะร้อนหน่อยนะครับอาจจะประมาณเกือบ30องศาลอนดอนลอนดอนอะลอนดอนลอนดอนนี่คือมีมุกอะไรวะไม่มีเลยผมตอนนี้พะวงเรื่องการถ่ายคลิปทุกคนครับอันนี้เราก็อยู่กับผู้โชคดีของเรานะครับพี่แหลกครับสวัสดีครับพี่แหลกสวัสดีครับพี่แหลกใช้ชื่อทีมว่าอะไรพี่ที่ได้ที่1 JP แหลกครับได้ไปดูเชลซีทีมที่พี่ชอบด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับชนะมั้ยพี่ชนะแน่เท่าไหร่1-0ก็พอครับหึขออีกทีเท่าไหร่พี่ถ้า 3-4-0 ได้มั้ยลิเวอร์พูลนะครับโอเคครับพี่แหลกที่ให้สนุกครับพี่แหลกสุดยอดครับโคตรคูลครับทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาในเกตแล้วครับคลิปนี้คือถ้าผมไม่มีพี่คนนี้ก็คือน่าจะไปไหนไม่ถูกเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแก๊ปครับผมเป็นหัวหน้าทัวร์ของบริษัทแฟนบอลทัวร์นะครับนี่ฝากด้วยนะครับพี่ทีมนี้ได้ครับฝากตัวเหมือนกันนะไปดูกันแล้วกันครับว่าพี่แก๊ปจะพาไปไหนบ้างพี่แก๊ปประสบการณ์ในการพาทัวร์นี่มากี่ครั้งแล้วพี่ก็ประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีใช่ครับไว้ใจได้ก็ไว้ใจได้ป่ะไว้ใจได้นิดนึงฮะด้วยผมถามที่8ปีสาวอังกฤษเป็นไงรีวิวสาวอังกฤษให้ฟังเดี๋ยวต้องไปดูเองดีกว่าเพราะว่าแล้วแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยฮะแต่ละปีไม่เหมือนกันแต่ดีทุกปีดีทุกปีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับชาวคอนเทนเดอร์สวัสดีครับผมโคตรครูมาอังกฤษด้วยนะครับทุกคนแสงอาทิตย์แรกครับท้องฟ้าของอังกฤษอันนี้ก็เป็นพี่ที่เขามารับเราพี่ชื่ออะไรครับสมัยพี่โอ่งครับโอ่งพี่มาอยู่อังกฤษกี่ปีแล้วพี่ปีนี้ปีที่29ปีที่29แล้วพี่อายุเท่าไหร่พี่48โอ้โหหน้าพี่ยังเด็กอยู่เลยนะเอาแน่นอนมีสาวๆเยอะสาวเป็นยังไงพี่สาวอังกฤษคิดจะกลับไทยไหมพี่ก็กลับประจำกลับปีละ 2-3 ครั้งอ่ะแต่อยู่ที่นี่แหละไม่คิดจะกลับเพราะว่าผมสายเอาท์ดอร์เวลาผมอยู่ผมก็ไปอิตาลีกรีกไปเล่นเรือใบผมสายเรือใบผมเล่นเรือใบเอาท์ดอร์นี่คือเล่นกีฬาเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยฮะพูดไม่ได้ออกสื่อส่วนข้างล่างเขาเป็นแบบเรือใบโอ้พวกนี้ก็เหมือนที่ไทยเลยเนี่ยวัดความเร็วใช่ได้ใช่เหมือนเฮลิคอปเตอร์คืนนี้เรานอนที่นี่นะครับแฮมตันถึงห้องพักแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันเราได้ห้อง428โอ้ยนี่ห้องพักนี่ชากาแฟตู้เย็นมีอะไรบ้างอุ๊ยมีเซฟเงินไม่มีด้วยไม่ต้องเก็บคิดถึงน้องๆที่โคตรครูมีห้องน้ำ
โอเคเลยครับห้องเครื่องห้องอาบน้ำเดี๋ยวจะลงไปซื้อของกินครับวันแรกก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากก็น่าจะพักผ่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่2ของผมในลอนดอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสโมสรสแตมฟอร์ดบริดจ์กันครับเป็นทัวร์ของสนามแล้วก็ตามโปรแกรมก็คือไปชมแม่น้ำเทมแล้วก็ไปลอนดอนอายไปทาวเวอร์บริดจ์แล้วก็จบด้วยมื้อค่ำด้วยอาหารที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปกินมื้อเช้าก่อนดีกว่าไข่ก่อนโอ้ไข่นี่ก็เป็นแม่เป็นนี่ก็คือมื้อแรกของเรานะครับที่โรงแรมสวัสดีครับวันนี้เราเจอกับอาจารย์แก๊ปวันนี้ครับให้ความรู้เกี่ยวกับรูปภาพฮะรูปภาพเมื่อกี้นั่งมองเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรคล้ายๆเป็นรูปเส้นๆสายๆทั่วไปเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เคยมาลอนดอนแล้วเคยมาเที่ยวเองเนี่ยเส้นสายพวกนี้มันจะเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินของที่ลอนดอนนะครับที่ต้องให้ความรู้เพราะว่าวันนี้เราจะนั่งรถไฟใช่วันนี้เราจะนั่งรถไฟไปกันเขาเรียกว่าอะไรพี่ลอนดอนเนอร์ลอนดอนเนอร์เป็นชาวลอนดอนเนอร์ตัวจริงนะวันนี้ไปประมาณ7นาทีว้าวว้าวตอนนี้เรามาถึงที่สถานีเวสต์มินสเตอร์นะครับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอแลนด์มาร์ค2ที่ครับก็คือมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะฮะอยู่ขวามืออันนี้อันนี้เหรอพี่ใช่ครับนี่จะใช้ถ่ายหนังเยอะใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นลอนดอนอายนะครับเอเชียทิกไปล่องเรือแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปล่องเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะผมไม่ใช่นั่งเรือชมแม่น้ำเทมนะครับ And every type of bad weather I feel it come And every kind of bright ray You shine in the day It never ever fly awayตอนนี้เราอยู่ที่สะพาน Tower Bridge นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชม Stamford Bridge กันวันนี้พี่จะพาไปทานอะไรอาหารอิตาเลียนครับเฮ้ยมาอังกฤษกินอิตาเลียนใช่ยกตัวอย่างสักเมนูเมนูก็สปาเกตตี้ฮะนี่คือเป็นอาหารเรียกว่าเป็นมื้อแรกมื้อหลักมื้อเที่ยงมื้อหลักมื้อหลักมื้อหลักแรกที่ถึงประเทศอังกฤษโอเคเราอยู่ร้านซีซี่ต้องพาไปไหนนะซีซี่ซีซี่ซีซี่กันไหมเปิดหัวด้วยนะขวดเราโทรน้ำเปล่าไทยก็ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้คือร้านซีซี่นี่ก็ถือว่าตอนแรกเรามานั่งคนไม่ค่อยเยอะแต่คือตอนนี้ช่วงชื่นมาเนาะถ้าเกิดไม่จองไม่ได้ทานพอเรารู้ว่าแบบจองด้วยในนามโคตรครูนี่โหคนเขามาเหมือนอยากมาเจอผมอยากมาเจอแล้วพูดฟังเราเนี่ยโคตรฮอตเลยข้างในโคตรครูโคตรครูโคตรครูมากแล้วโอ้โหโคตรฮอตขนาดนี้อ่ะก็ถ้ามาทัวร์ครับแฟนบอลทัวร์คือได้รับความตลกด้วยได้ความรู้ด้วยความรู้อาจจะไม่เยอะตลกอะเยอะกว่าเรามาอย่างเป็นมิตรนะเฮ้ยมาดูต่างดาวอ่ะไม่ง่ายครับวิชาชีพนี่คือถ้วยที่แข่งซีซั่นของไทยครับ Welcome to Chelsea พร้อมไหมทุกคนนี่จะเห็น Stamford Bridge Okay, here we come Thailand Thailandห้องแต่งตัวของทีมเยือนนะครับสภาพคือโลโซหน่อยใช่ป่ะเขาบอกว่าคือที่ทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้แบบโคตรฮูออกไปแข่งแล้วมันไม่มีแรงถึงข้างบนข้างบนเนี่ยจะเป็นสไตล์เป็นแรงเนาะของทีมเจ้าบ้านเขาจะกระข้างบนนี้ใช่ไหมทำให้การประชุมการคุยกันเนี่ยมันค่อนข้างเสียงดังทำให้แบบเกิดความเครียดตึงเครียดมากที่ห้องนี้แอร์ไม่ค่อยมีพอแอร์ไม่ค่อยมีเสร็จแล้วนักเตะแต่ละคนเขาการรีแลกซ์มันไม่ได้รีแลกซ์จะเกิดความกดดันจะเกิดการเพสขึ้นมาพอเชื่อบ่อยๆหมุนการเล่นจะไม่ค่อยดีทุกคนครับทำตามสัญญาว่าเดี๋ยวจะโชว์ธงคู่ในห้องแต่งตัวของเชลซีใช่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วนะครับ
คอร์ดคูลอินเชลซีเป็นไงบ้างพี่แหลกฟินไหมฟินมากเลยครับขอบคุณมากดีใจด้วยพี่แหลกนะครับเรียบร้อยขอบคุณมากวันนี้เรียบร้อยครับการพาชมสนามเชลซีนะครับวันนี้ผมว่าก็คงจะประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะไปกินอาหารโฟร์ซีซั่นเป็ดย่างอะไรอย่างเงี้ยมันที่ไทยมันมีอยู่แล้วครับผมคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วสำหรับแฟนคอนเทนเดอร์ที่เชียร์เชลซีนะครับนี่ครับผมให้ดูอีกทีนึงสแตมฟอร์ดบริดจ์เห็นไหมเดี๋ยวค่อยเจอกันวันต่อไปวันที่3ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอกันนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเราเดินไปประมาณ11โลแล้ววันนี้เลยใจดีจัดให้นั่งอูเบอร์มาวันนี้อากาศพี่แก้มบอกตอนแรกไม่หนาวอะลงมาตอนนี้15องศาถือว่าเย็นสุดตอนเช้าเรามาถึงแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆเมืองวัตฟอร์ดนะครับผมตอนที่อากาศประมาณ18องศาลมเย็นมากเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ห้องใต้บันไดนะครับที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ Round of applause for my birthday helpers ชนกำแพงอย่างเดียวเลยกระชนชอบชนชอบชนโอเคครับอันนี้เรามาเป็นพาสปอร์ตสแตมป์ที่บอกไปนะอันนี้เราได้มา2ที่แล้วอันนี้จะเป็นที่3ตามมาตามมาโอเคสวัสดีแอมแชมป์หยงป้ายแหมพี่โอ๊ตตกใจหมดครับผมทุกคนครับเมื่อกี้เราทำภารกิจครบแล้วครับได้สแตมป์ทั้งหมด7อันแล้วก็เราได้เลือกบ้านกิฟฟินดอร์นี่แล้วก็ได้เม็ดนี้มาครับเดี๋ยวเราจะไปหยอดครับเลขที่ออก62 เรียบร้อยผมกิฟฟินดอร์ครับกิฟฟินดอร์เหมือนกันเนี่ยพี่หยอดได้เลยพี่ต้องเสร็จกระถาก่อนไหมฮะรักหลงรักหลงภารกิจถือว่าเสร็จรู้ล่วงรู้ล่วงไปด้วยดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในย่านของ Harrods นะครับใครที่ชอบช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเมื่อกี้เห็นมี Rolex มี Prada มี Hermes มี Gucci คือมีทุกแบรนด์ครับสำหรับใครที่อยากมาก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทางของผมจริงๆ เดี๋ยวเราไปดูเสื้อบอลวินเทจดีกว่านั่นเหมาะกว่าตอนนี้ปล่อยให้พี่ผู้โชคดีเขาไปช้อปปิ้งก่อนส่วนผมอยู่กับพี่แก๊ปเราได้เวลาเหมือนเดิมพี่มองสาวมองสาว แน่นอนเพราะเขาบอกว่าที่นี่คือแบบมีตัวท็อปนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่าแต่งตัวแบบโซน่ารักน่ารักเต็มดีทั้งนั้นI've got a feather on my arm And every type of bad weather I feel it come Every kind of ตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคืนวันที่3เดี๋ยวเรามาดูของแล้วกันว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างสมุดเล่มนี้ครับเขาเรียกว่าพาสปอร์ตสแตมป์ครับแล้วก็มีนี่ครับโปสเตอร์นี่มีโปสเตอร์นะครับแต่ละบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมทุกคนมันจะประมาณนี้มันจะนูนออกมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่วันนี้ผมได้น่าจะใช้เงินมากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่มาอังกฤษอันนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นเสื้อรีโปทำใหม่ครับเสื้อทีมชาติอังกฤษครับนี่ผมได้มาในราคาแค่18ปอนด์นะครับทุกคนแล้วก็เสื้ออังกฤษอีกตัวนึงครับตัวนี้ครับในราคาเดียวกันครับที่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือเสื้อตัวนี้ครับมันมีรอยเปื้อนเขาบอกงั้นเดี๋ยวลดให้อีก 10% คุณละผมก็โชคดีว่าที่สุดท้ายผมไปได้เสื้ออีกตัวนึงมาครับเป็นเสื้อที่วัยรุ่นน่าจะหากันอยู่ครับนี่ครับอินเตอร์มิลานตัวนี้เลยครับราคารีโปอยู่ที่ประมาณ
39.33 นี่เป็นเสื้อแบบ1998 UEFA Cup Final Jersey ด้วยเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับตอนเช้าเราจะไปถ่ายรูปที่พระราชวังบักกิงแฮมเดี๋ยวจะไปเห็นทหารรักษาพระองค์ตอนบ่ายครับเป็นสิ่งที่เราฝันมาตลอดทั้งชีวิตว่าสักครั้งนึงอยากดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ดูกันระหว่างเชลซีและลิเวอร์พูลนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับคุณนายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่วันที่4นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับพี่เดี๋ยวเราจะไปที่ไฮพาร์คคอร์เนอร์ครับแล้วก็ต่อไปด้วยเวลลิงตันอาร์ทเดินยาวไปถึงที่พระราชวังบักกิงแฮมฮะผมอยากดูทหารครับเขาเรียกว่าอะไรเชนการ์ดฮะตลบปืนปัดปืนปัดปืนใช่มีลั่นไหมไม่มีลูกปืนอยู่ในนั้นเดี๋ยวพาไปบ้านรัฐมนตรีด้วยใช่เราจะผ่านไวท์ฮอลล์ฮะพรุ่งนี้ที่สดใสเราอยู่เฮ้ยโปเกมอนไม่ฮาอันนี้ไม่ฮาฮะเราต้องไปแล้วพี่รถไฟมาใช่รถไฟมาแล้วเราต้องไปเดี๋ยวโดดขึ้นรถไฟก่อนฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับเดี๋ยวถึงที่นั่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงครับผมตอนนี้เราถึงพระราชวังบักกิงแฮมแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คนมันแบบเยอะมากเหมือนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เราได้เห็นหรือว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะปกติเวลาที่พี่พาทัวร์มาก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมพี่นี่เยอะมากเลยอ่ะก็สำหรับใครที่จะมานะครับผมก็เว้นระยะห่างให้ด้วยนะครับตามมารยาทนะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับหัวหน้าทัวร์ไม่อยากเกิดขึ้นเลยครับคือโดนล้วงกระเป๋าครับพาผมร้อนพีคมากไว้ข้างหลังอย่างนี้ตอนแรกไว้อย่างนี้ผู้หญิงปากีสถาน2คนกดเป็นเสียงแก๊สอีกสักพักก็แก๊ส2ไว้ข้างหน้าเลยไว้ข้างหน้าเราดูเลยแล้วดีมีพลวันดีเขาออกมาบอกว่าให้เราระวังเพราะว่าเนี่ยเขาจะรู้อีกคนนึงแล้วก็ถือว่าปลอดภัยไม่มีอะไรหายนะครับเพราะว่าเปิดกระเป๋ามาเขาปวดใจแน่นอนชิ้นเปียกพัตเตอร์มาจิ้มฟันยาแก้ปวดหัวถุงขยะดีถือว่าโชคดีไปพี่ก็สำหรับใครที่มาที่นี่นะแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องระวังดีๆครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากครับตอนนี้เราอยู่แถวๆสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสนามเมื่อกี้ก็ได้ผ้าแมตช์เดย์มาครับเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับผมแฟนรายการคอนเทนเดอร์แล้วกันเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาอันนี้ไปแจกแล้วกันนะครับสำหรับเป็นผ้าพันคอแมตช์เดย์ของวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้คนกำลังทยอยเข้าสนามแฟนบอลเชลซีตอนนี้กำลังมากันเรื่อยๆนะครับตื่นเต้นมากๆครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกแบบติดขอบสนามเดี๋ยวเราจะเจอกันข้างในครับผมสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับเป็นเจอแฟนบอลชาวไทยพอดีแล้วนี่เป็นแฟนบอลเชลซีโดยเฉพาะเลยครับพี่ใช่ใช่แล้วเคยดูช่องโคตรครูป่ะพี่โอ้ดูประจำด้วยดูไลฟ์อ่ะประจำดูไลฟ์ประจำเลยชอบรายการอะไรพี่ดูไลฟ์มีไลฟ์ป่ะไอ้วันนี้ป่ะใช่ครีเอทีฟเป็นไงพี่ครีเอทีฟที่ทำหมีไลฟ์ป่ะเป็นไงบ้างโอ้หล่อหล่อหล่อนี่นี่คาดว่าไงพี่สกอร์เท่าไหร่ครับเอาข้างทีมตัวเองไหมได้พี่ก็ซักแบบ1-0นะ1-0เฮ้ยเอาดีๆ2ก็ได้ไอ้เอาอีก5เลยขอบคุณพี่2คนมากครับโคตรครูหูว่านี่นี่ฝากถือธงเลยครับพี่ตามธรรมเนียมที่เราสัญญาพี่เราจะชูธงโคตรครูหน้าสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณโคตรครูขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตครับขอบคุณโคตรครูครับคอนเทนเดอร์ทุกคนที่ติดตามนะครับผมเฮงๆเลยๆครับโอเคและอีกป้ายนึงครับที่เราสัญญาไว้กับหน้าหังว่าเราจะชูธงเหมือนกันครับหน้าหังหน้าหังปั่นโค้งๆโอเคพี่แหลกขอสักคำหน้าหังปั่นโค้งโค้งหน้าหังปั่นโค้งโค้งเดี๋ยวเราไปดูบอลให้สนุกครับเดี๋ยวเจอกันในสนามได้เลยครับผมตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับสมบอลได้สนุกนะครับขอให้เชลซีชนะนะครับผมเฮ้ย
ี้ก็จบครึ่งแรกนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ประตู1-1นะครับผมมีจังหวะที่ลิเวอร์พูลจะขึ้นนํา2-1แล้วก็เชลซีขึ้นนํา2-1นะครับมีจังหวะนึงตลกมากเลยครับตอนที่เชลซีขึ้นนํา2-1แพนกล้องไปหาเจมี่คาร์เลเกอร์ก็โดนแบบแฟนบอลเชลซีแซวนะครับสนุกมากครับเกมครึ่งแรกถือว่าเกือบมีประตูตั้ง2ลูก3ลูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อครับตอนนี้หมดแล้วครับเวลาครึ่งแรกครับThailand.จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามของเชลซีกับลิเวอร์พูลสนุกมากครับเข้าไปดูบรรยากาศกองเชียร์แฟนเชลซีก็โหเชียร์ดังลิเวอร์พูลถึงมาน้อยแต่ว่าก็มีจังหวะที่แบบโหเชียร์แบบมันมากครับผมเข้าใจแล้วว่าเครื่องจักรสีแดงมันเป็นยังไงมาน้อยแต่ 100% จริงๆครับส่วนแฟนบอลเชลซีก็กระตุ้นลูกทีมเต็มที่ครับใครบอกว่ากาแลกเกอร์เล่นไม่ดีแมตช์นี้เล่นดีแต่คนที่ผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยครับเอนโซ่เฟอร์นันเดสของจริงครับโอ้โหเข้าไปดูของจริงแบบโหการคืนบอลคือแม่งเนียนตาสุดๆอ่ะและที่สำคัญครับวันนี้ผมได้ถ่ายคลิปกับเจมี่กาแลกเกอร์และแกรี่เนวิลด้วยแอมแฟนฟอร์มไทยได้มือสั่นอ่ะคือมันดีใจมันตื่นเต้นแบบทุกอย่างผมขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆครับขอบคุณครอบครัวโอ้ผมพูดไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในครับมันพูดออกมาได้ไม่หมดครับมันเป็นความประทับใจแบบที่ดีมากๆจะไม่มีวันลืมเลยขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆครับขอบคุณน้องๆที่โค้ชครูที่คอยสนับสนุนทุกๆอย่างคอยช่วยเหลือกันทุกอย่างนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนเดอร์ EP นี้นะครับผมหวังว่าจะดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมาต่างแดนครั้งแรกแล้วก็มันไกลบ้านมากๆครับพี่โอ๊ตก็ส่งมาคนเดียวก็ทำเต็มที่นะครับขอให้คลิปนี้ทุกคนชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมก็คงประมาณนี้แล้วกันมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในครับถ้าพูดมากกว่านี้น้ำตาคงจะไหลนะครับเพราะตอนนี้กั้นอยู่เต็มที่นะครับทุกคนขอให้มีความสุขครับแฮปปี้แฮปปี้ครับขอบคุณครับ